เปียกนะเปียกเปียกนะจ้าจ้านั่งจมกันเลยหูยายจมนะจมไปหมดเลยนะบอกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละดูจมป่ะคืออะไรมุ้งหรือมุ้งมุ้งเฉยๆนึกปลาอยู่ในนั้นเหรอหายไม่น่าท่วมไหมกูเหนื่อยตกก็ไม่กินอีกตอนนี้ลงทะเบียนแล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วครับผมก็เลยบอกว่าน้ําไว้เตรียมการไว้ก่อนวันนี้ก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งก็ดําเนินการไปด้วยความเร่งรีบแล้วก็มีประสิทธิภาพตอนนี้ในทุ่งอ่างทองที่บอกว่าก็จะมีความเสียหายอยู่ประมาณเกือบ 20,000 ไร่นะเสียหายอยู่ก็คิดว่าส่วนเนี้ยส่วน 20,000 ไร่เนี่ยก็พยายามจะกู้วิกฤตกลับมาให้ได้ว่าจะกู้ได้เท่าไหร่หาแรงกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณเกษตรกรที่แล้วความเสียหายเนี่ยน้อยกว่านี้แต่ว่าณขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเพิ่มมากขึ้นครับสถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ในระดับน้ำโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังทรงอยู่นะยังทรงอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็มีจุดที่หน้าสารกลางเนี่ยยังต่ำกว่าระดับคันน้ำอยู่ประมาณสักเกือบ70เซนนี่คือล่าสุดมันก็จะสวิงบางวันเนี่ยก็50เซนบางวันก็60เซนบางวันก็70เซนแต่ว่าล่าสุดของเมื่อเช้าวันนี้70เซนก็ในตอนนี้ข้อมูลผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยรวมทั้งสิ้น5อำเภอ36ตำบล143หมู่บ้านเป็นจำนวนครัวเรือนก็ 3,443 ครัวเรือนครับตอนนี้เราได้เตรียมการที่จะรองรับน้ำซึ่งคาดว่าอาจจะมีมรสุมเข้าทางตอนเหนือเนี่ยตอนนี้ผมให้ทุกอำเภอเนี่ยได้ดูแลตรวจสอบเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมว่ามีที่ไหนบ้างอย่างเช่นที่ป่าโมงเนี่ยให้พี่นาดูประสานกับทางเจ้าของที่การบ่อทรายเนี่ยถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็จะสามารถนำน้ำเข้าไปเก็บในบ่อทรายที่ไม่ได้ใช้การแล้วซึ่งท่านนั่งถือว่าวันนี้ติดต่อไว้ได้หนึ่งรายแล้วก็คงได้น้ำมากพอสมควรถ้าทุกรายให้ความร่วมมือแล้วก็มีที่สวนหาได้อยู่สองรายคิดว่าถ้ามันดำเนินการได้งั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะรับมือกับพายุลูกใหม่เข้ามาเพียงแต่ว่าผมไม่ใช่ห่วงเรื่องพายุอะห่วงเรื่องการปล่อยมวลน้ำจากจังหวัดต่างๆเข้ามาแล้วทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยน้ำมาให้กับเราซึ่งต้องบอกตามตรงเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
จังหวัดที่อยู่เหนือกับจังหวัดเราเนี่ยมันเท่าเบาบางลงแล้วเนี่ยคือขนาดปล่อยน้ำลงมาให้เท่าที่สุดเลยเถอะก็จะเป็นบุคคลยังสูงแต่ว่าก็ด้วยความเห็นใจนะเพราะว่าทางส่วนกลางนี่ก็รับผิดชอบดูแลหลายจังหวัด